อยู่บ้านไปพี่ฟิล์มก็ไม่รักไปอยู่นอกบ้านสักคืนดีกว่าแม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราจะออกไปยังไงอ่ะเหมือนได้ยินใครมาเรียกเลยออกมาไม่เห็นมีใครเลยเอาหนังมันเดิมดีกว่าอย่างนี้เราต้องหาเต็นท์ที่นอนแล้วก็ตะเกียงไม่อยู่แล้วบ้านน่าเบื่อถุงนอนเต็นท์เกียงแค่นี้ก็ไปนอนข้างนอกได้แล้วไม่มีใครอยู่อย่างนี้ต้องหยิบอาหารก่อนอยู่บ้านไปพี่ฟิล์มก็ไม่รักไปอยู่นอกบ้านสักคืนดีกว่าคืนนี้นอนตรงนี้นี่แหละไม่มีใครสนใจเราอยู่แล้วทำไมมันวุ่นวายแบบนี้เนี่ยออกมานอนนอกบ้านอยู่บ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วไม่น่าออกมาเลยเราเสร็จแล้วเข้าไปข้างในดีกว่าขอออกมาก่อนดีกว่าตะเกียงไว้ตรงนี อากาศก็ร้อนยุงก็เยอะโอ้ยคันร้อนก็ร้อนมืดก็มืดน่ากลัวก็น่ากลัวไม่น่าหนีออกเลยเราอยู่บ้านพี่ฟิล์มก็ไม่สนใจถ้าพี่ฟิล์มรู้ว่าเราหายตัวไปพี่ฟิล์มจะมาตามหาเราไหมนะร้อนมากเลยอ่ะหิวก็หิวหรือว่าเราจะกลับไปบ้านดีนะไม่เอาดีกว่าถ้ากลับไปพี่ฟิล์มก็แกล้งเราอีกนี่ก็จะ3 ทุ่มแล้วนะทำไมฟิลยังไม่ขึ้นมานอนอีกเนี่ยหรือว่าฟิลไปนอนกับแม่เพราะโกรธเราที่ผลักไปวันนี้ฟิลนี่เรื่องเยอะจริงๆเลยไม่มานอนกับเราก็ไม่บอกให้เรานั่งรอนอนเลยแล้วกันฮีโร่วันนี้ฟิลไม่มานอนด้วยวันนี้มานอนกับพี่นะนอนเลยฟิลไม่มานอนด้วยก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่มีคนเบียด
สงสัยหนีไปนอนกับแม่ละคืนนี้น้องฟิวทำไมไม่มาเล่นกับแม่หรือว่าเล่นกับพี่ฟิล์มเล่นกับพี่ฟิล์มจนเพลินเลยไม่มาเล่นกับแม่แน่ๆเลยแม่นอนดีกว่าเที่ยงคืนแล้วเหรอเนี่ยฟิวยังไม่มานอนอีกเหรอเนี่ยสงสัยฟิวไปนอนกับแม่แน่เลยนอนคนเดียวก็เหงาอ่ะไปหาน้องดีกว่าเอ้าฟิวไม่ให้นอนกับแม่เนี่ยแม่ตื่นก่อนอะไรฟิวฟิวไม่ให้นอนกับแม่หรอแม่ก็นึกว่าน้องฟิวไปนอนกับพี่ฟิวนั่นเนี่ยไม่ใช่แม่ฟิล์มก็คิดว่าน้องมานอนกับแม่เหมือนกันเอ้าแล้วน้องหายไปไหนอะลูกฟิล์มก็ไม่รู้แน่ใจนะว่าน้องไม่ได้นอนกับพี่ฟิล์มแน่ใจสิแม่ก็ฟิล์มมาตามหาน้องในห้องแม่บ้านก็มีอยู่แค่นี้แล้วน้องจะหายไปไหนอะลูกแม่ฟิล์มว่าเราไปตามหาน้องกันฟิล์มไม่ได้ล้อเล่นนะมาป่ะไปฟิล์มป่ะเดี๋ยวแม่ไปตามหาน้องกันยังไม่ใช่เหรอเนี่ยมืดก็มืดน่ากลัวก็น่ากลัวกลับบ้านดีกว่าเราไม่น่าออกตั้งแต่ทีแรกแล้วแหละมืดก็มืดน่ากลัวก็น่ากลัวอันตรายด้วยเต็นท์อันใหญ่อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บกันละกันไม่น่าออกมาเลยเราอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วกลับบ้านดีกว่าแม่ว่าน้องอยู่ไหนอ่ะข้างล่างก็ไม่มีนะดูดิไปหาในห้องครัวไปพี่ฟิล์มไปดูกันแม่ห้องนี้ก็ไม่มีนะแม่อีกห้องนึงอะลูกมีไหมก็ไม่มีเหมือนกันแล้วน้องฟิลจะไปอยู่ไหนอะลูกนั่นสิแม อยู่บ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วไปห้องเราแข่งอีกรอบลูกป่ะโอเคแม่บ้านเราก็มีอยู่แค่นี้แล้วน้องจะหายไปได้ไงล่ะพี่ฟิล์มฟิล์มก็ไม่รู้อ่ะแม่ฟิล์มมานี่สิแม่มีอะไรจะถามหน่อยมีอะไรแม่พี่ฟิล์มทะเลาะกับน้องมั่งหรือเปล่าลูกก็มีแค่ตอนเย็นน่ะแม่ทะเลาะกันเรื่องปากกาแล้วฟิล์มก็ผลักน้องล้มก็มีแค่เรื่องเดียวแม่เรื่องอื่นไม่มีหรือว่าเป็นเพราะเรื่องนี้น้องถึงหายตัวไปไม่แน่ใจเหมือนกันแม่แต่ปกติฟิวอะขี้กลัวไม่ใช่หรอก็ใช่สิแต่เนี่ยน้องหายไปไหนไม่รู้เนี่ยลูกฟิล์มแม่เป็นห่วงน้องจังเลยลูกแม่หรือว่าฟิวอะจะหนีออกจากบ้านก็เป็นไปได้นะพี่ฟิล์มแต่ว่าเด็ก11ขวบจะหนีออกจากบ้านเหรอลูกฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่แต่เราลองไปหาดูข้างนอกกันไหมไปสิพี่ฟิล์มไปดูข้างนอกกันลูกไปไปแม่ฟิวอะจะไปไหนได้หมู่บ้านเราก็มีอยู่แค่นี้เดินตามหาน้องนะลูกโอเคแม่ใครมากางเต็นท์ตรงนี้อ่ะนั่นเต็นท์บ้านเรานะลูกจริงด้วยแม่หรือว่าฟิวจะอยู่ในเต็นท์ไปดูกันปะเอ้าแม่ไม่อยู่นี่หรือว่าแม่ไปนอนกับพี่ฟิล์มเราไปนอนข้างหลังดีกว่าอ
ไม่น่าออกไปนอนข้างนอกเลยอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่แล้วไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่าที่บ้านแล้วหรอกแม่ว่าฟิวจะอยู่ข้างในไหมเปิดดูก่อนลูกแม่น้องไม่เห็นอยู่ในนี้เลยไม่เห็นมีใครเลยอ่ะลูกแต่เนี่ยเต็นท์บ้านเรานะจริงด้วยแม่แต่ฟิวอยู่ไหนอ่ะหรือว่าฟิวมากางไว้อ้าวแล้วตัวน้องฟิวอยู่ไหนอ่ะลูกนั่นนะสิแม่ฟิวไปไหนอ่ะแม่ไม่เห็นเจอฟิวเลยแล้วน้องหายไปไหนอะลูกไม่รู้เหมือนกันแม่เมื่อตอนเย็นน้องฟิวก็เล่นกีตาร์อยู่ตรงนี้นะหรือว่าน้องฟิวมากางไว้แล้วก็น้องฟิวกลับบ้านไปแล้วแม่ฟิวว่าน้องอยู่บ้านแต่เราหาน้องยังไม่เจอแน่ใจนะพี่ฟิวงั้นกลับไปหาอีกรอบกันลูกปะไปฟิวรีบไปหาน้องกันลูกได้แม่แม่ในบ้านเราอะยังหาน้องฟิวไม่ทั่วทุกห้องเลยนะเหลืออีกที่นึงห้องแต่งตัวแม่น้องฟิวอ่ะชอบไปนอนเล่นอยู่ตรงนั้นจริงด้วยแม่เรายังไม่ได้ดูเลยไปดูกันไปแม่ไปพี่ฟิวรีบขึ้นไปดูลูกแม่ว่าน้องอยู่ห้องนั้นแน่เลยลูกใช่แม่แม่มาดูห้องนี้กันเอ้าน้องฟิวมันนอนอะไรห้องนี้อ่ะลูกจริงด้วยแม่นี่ไงน้องนอนอยู่น้องฟิวทำไมมานอนตรงนี้อ่ะลูกตื่นเลยมีอะไรหรอแม่ฟิวง่วงมากเลยเนี่ยน้องฟิวทำไมมานอนอยู่ตรงนี้แม่กับพี่ฟิวอ่ะหากันทั้งบ้านเลยนะลูกก็น้องฟิวง่วงแม่เลยมานอนเล่นอยู่ตรงนี้น้องฟิวลุกขึ้นมาเลยลูกมาคุยกับแม่แป๊บนึงน้องฟิวเอาเต็นท์ไปกางเล่นหรือเปล่าลูกเต็นท์เหรอแม่เอาไปกางไว้แม่ตอนเย็นๆน้องฟิวลืมเก็บนั่นไงพี่ฟิวน้องเอาไปกางเล่นลูกแล้วทำไมฟิวมานอนห้องนี้อ่ะทุกคนตามหาหมดเลยนะพี่ก็เป็นห่วงหนูมานั่งเล่นแล้วเผลอหลับไปอ่ะพี่ฟิล์มเวลาฟิวจะไปไหนอ่ะฟิวก็บอกคนอื่นก่อนสิทุกคนจะได้ไม่เป็นห่วงรู้ไหมว่าแม่กับพี่ฟิล์มอ่ะเป็นห่วงรู้ค่ะแม่แล้วฟิวขอโทษฟิวเมื่อตอนเย็นอ่ะที่พี่ผักฟิวพี่ขอโทษนะค่ะพี่ฟิล์มไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มวันหลังอ่ะคุยกับน้องก็คุยกันดีๆนะลูกอย่าทะเลาะกันได้ค่ะแม่ฟิล์มไม่ได้ตั้งใจไปแยกๆกันนอนได้แล้วลูกไปน้องฟิล์มไปอาบน้ำนอนค่ะค่ะแม่กูดไนท์นะคะค่ะฝันดีค่ะเราไม่น่าออกจากบ้านไปเลยอ่ะถ้าแม่เห็นตอนเราอยู่ในเต็นท์นะโดนตีแน่เลยเมื่อกี้พี่ฟิล์มก็ขอโทษเราไปแล้วแต่ในใจแล้วก็หวังอยู่นะว่าพี่ฟิล์มจะรักเรามากกว่านี้